สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูนาเช่นเคยนะคะกับลุคการแต่งหน้าลุคนี้ค่ะไม่ได้แต่งจัดเต็มแบบนี้มาพักนึงแล้วทุกทีก็จะมีความเกาหลีเกาใจแต่งหน้ากักกักเบาๆนะคะวันนี้ก็ขนตาเบอร์ใหญ่ไลเนอร์สีดำปกติไม่ทาไลเนอร์สีดำนะรู้สึกว่าตาหนาดุมากเวลาทาสีดำเนาะแต่ว่าลุคความแบบวันนี้แกรมอย่างเงี้ยต้องมีไลเนอร์สีดำแหละมันจะได้ความเข้มแล้วก็ไฟเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันในลุคนี้นะคะว่านาจะเอาเครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะมาแต่งบอกเลยว่าเครื่องสำอางในคลิปวันนี้คือสนุกหลายชิ้นมากเป็นเครื่องสำอางชิ้นใหม่หลายชิ้นแล้วก็ชิ้นที่หนูนาใช้แล้วเคยชอบมีหลายตัวมากจริงนะคะลองไปติดตามกันค่ะวันนี้นาจะแต่งออกมาให้ได้ลุคนี้ยังไงคะวันนี้นะคะเนื่องจากเราต้องการการแต่งหน้าที่ปกปิดแน่นตึ๊บนะคะหน้าแมตต์กริบนะคะเราก็จะใช้ไพรเมอร์ของชูตัวนี้นะคะอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับการปกปิดรูขุมขนทำให้เครื่องสำอางติดแน่นคือทุกอย่างคือตึ๊บอะตัวเนี้ยตอนหลังๆไม่ค่อยใช้เพราะว่าไม่ได้ต้องการหน้าที่มันแมตต์มากแน่นมากขนาดนั้นนะตอนหลังพยายามที่จะแบบให้หน้ามันดูแบบรีแลกซ์มากขึ้นการแต่งหน้าไม่ได้แมตต์ไม่ได้ตึ๊บมากแต่วันนี้ด้วยความที่เราต้องการการแต่งหน้าที่มันตึ๊บที่มันแน่นที่มันตึ๊บอะก็เลยจะมาใช้ไพรเมอร์ตัวนี้นะคะกึ่งซิลิโคนนะคะแล้วก็เป็นกึ่งครีมคือถ้าเป็นซิลิโคนเบสเลยอ่ะมันก็จะมีความลื่นๆซึ่งหนูไม่ค่อยชอบนะคะตัวนี้มันจะกึ่งซิลิโคนแล้วก็มีความเป็นครีมนิดหน่อยแนะนำนิดนึงนะคะการแต่งหน้าในลุคนี้หนูน่าจะแบบลงสกินแคร์ก่อนหน้าฉ่ำๆชุ่มๆเลยไม่ได้เป็นสกินแคร์ที่ทำให้หน้ามันนะแต่หมายถึงว่าลงแบบเยอะๆอ่ะให้มันแบบรับกับเครื่องสำอางอย่างนี้ดีกว่าเพราะบางทีถ้าเกิดสกินแคร์ไม่ถึงนะเวลาลงเครื่องสำอางอะไรไปมันจะไม่ค่อยติดหน้าไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยตึ๊บอะไรเงี้ยนะไม่ทำให้หน้ามันแต่ว่าลงแบบฉ่ำๆทำให้ผิวอิ่มฟูพอเราแต่งหน้าที่มันแน่นๆนะนะหนักๆตึ๊บๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทำให้ผิวหน้ามันเรเดียนต์เนียนกริบมากขึ้นเนาะมาถึงคิวรองพื้นนะคะที่นาเลือกใช้ในวันนี้คือรองพื้นของสีจันนาบอกเลยว่าแน่นตึ๊บหาง่ายในท้องตลาดนะคะมันจะค่อนข้างเกลี่ยยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลงพยายามอย่าเพิ่งแต้มทั่วหน้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเบลนยากเนื่องจากตัวเนื้อค่ะว่าค่อนข้างตึ๊บมากๆไม่หยดไม่ย้อยคนมากระแทกหน้าไม่หลุดเลยนะคะค่อยๆลงทีละจุดอย่าไปลงแบบปึ้งทีเดียวนะแปลกมากหนูนะทำพิโค Discovery ไปนะทำรีวิวพิโคไว้แล้วลองไปดูได้หลังจากทำแล้วรูขุมขนดีขึ้นระดับนึงนะคะรู้สึกว่ายังต้องทำอีกประมาณ 2-3 ครั้งถึงจะเห็นผลที่พอใจนะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือสิวมาช่วงตรงคางเยอะมากขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้แทบไม่มีแล้วนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนหลังจากคลอดมาเนี่ยแทบไม่มีสิวเลยนะหลังจากทำก็คือสิวมาแบบแน่นมากเกี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างแน่นนะเพราะฉะนั้นพยายามลงทีน้อยๆแล้วก็แทบไปเรื่อยๆนะคะคือรองพื้นที่มันเนื้อแน่นๆอ่ะถ้าเกิดลงด้วยพัฟฟูชั่นอ่ะที่ก่อนหน้านี้หนูนะติดใช้พัฟฟูชั่นมากมันจะไม่ค่อยลงผิวเท่าไหร่ระหว่างวันมันแอบจะแบบลอยขึ้นมานะคือเนื้อคูชั่นน่ะเขาไม่เหมือนเนื้อรองพื้นเนื้อมันไม่ได้ตึ๊บเท่านะคะถ้าใช้รองพื้นเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นฟองน้ำชุบน้ำไม่ก็คือแปรงค่อยๆแทบให้มันสเตนเพลสนะคะถ้าเกิดปาดเนี่ยมันจะแค่อยู่บนผิวหน้ามันไม่ได้แบบลงไปเกาะระหว่างวันมันอาจจะแบบหยาได้นะคะรองพื้นเนื้อค่อนข้างแน่นนะคะสีจันเนี่ยนางแบบใช้ได้ดีเลยนะคะถ้าเกิดวันไหนที่เราต้องการงานที่มันแน่นๆนะอย่าพยายามลงทีละเยอะๆนะเพราะว่ามันสามารถแครกได้เลยตัวรองพื้นมันแน่นมากแน่นแบบแน่นมากๆนะคะที่หนูถ่ายตอนกลางคืนนะหนูก็เลยต้องใช้ไฟที่มีอยู่ที่ห้องนะคะเป็นสปอตไลท์อย่างที่บอกนะคะว่าตัวรองพื้นเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยยากแล้วก็ตึ๊บมันแน่นมันหนามันหนักนะถ้าเกิดสมมติใครที่ต้องการเล่นกับเขาใช้ประโยชน์จากเขาจริงๆอ่ะควรที่จะลงให้ถูกแล้วก็จะได้งานที่ดีมากๆนะนะเคยใช้อยู่ช่วงนึงเป็นรองพื้นลูกรักเหมือนกันรองพื้นประเภทแน่นๆหนาๆหนักๆเนี่ยจริงๆมันควรใช้คู่กับฟองน้ำชุบน้ำคือจะยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวรองพื้นลงผิวได้ดีกว่าเนียนกว่าบางคนผิวหน้าไม่ได้มันผิวหน้าแห้งนะก็เห็นคนชอบใช้ฟองน้ำไม่ชุบน้ำซึ่งหนูนะรู้สึกว่าแบบนั้นมันไม่ค่อยลงผิวแล้วจะได้ฟินิชที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบเนาะการใช้เบลนเดอร์พวกนี้ชุบน้ำนิดนึงมันจะทำให้ตัวรองพื้นมันเบลนไปกับผิวได้ดีกว่านะคะจริงๆแอปพลิเคเตอร์หรือว่าตัวที่เราใช้ลงรองพื้นต่างๆควรที่จะต้องจับแมทชิ่งกับงานรองพื้นด้วยนะว่าอะไรมันควรคู่กับอะไรเงี้ยรอบแรกแบบบางๆเบาๆนะหรือแล้วต้องการที่จะมาลงรอบ2ให้มันตึ๊บขึ้นนะคะพอมาลงรอบ2นะคะก็จะเน้นจุดที่ต้องการปิดมากขึ้นนะคะช่วงกลางเนาะลงงานผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่ากริบแทบจะแบบ 90% แล้วนะคะมีบางจุดบริเวณนิดหน่อยเราจะมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะอันนี้เป็นความบังเอิญจริงๆซื้อตัวคอนซีลเลอร์ของสีจันมาแล้วยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยลองเล่นบนมืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเนื้อนางบางมากแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อสีแน่นไม่ได้ตั้งใจเอามาแมทช์กันเลยนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเราแค่รู้สึกว่ามันได้จังหวะเจอกันพอดีนะคะซื้อตัวนี้มาต้องการที่เอามาเป็นคอนซีลที่ปกปิดรอยสิวต่างๆแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เราปกปิดให้เป็นสีผิวของตัวเองก่อนแล้วเราก็จะใช้แบบคอนทัวร์อีกทีนึงนะคะให้มันเป็นสีผิวเดียวกันไปเลยก็จะแอบมีความสว่างกว่าสีผิวนั้นนิดนึงเนี่ยเห็นไหมใต้ตาก็จะสว่างขึ้นระดับนึงหลังจากเราลงใต้ตาแล้วนะคะเราจะมาลงเพิ่มเพราะว่าต้องการความกริบเนาะ
บริเวณเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ร่องแก้มแล้วก็บริเวณตรงนี้เราต้องการที่จะให้มันยกขึ้นนะหลอกแสงสักหน่อยอันนี้มันก็เป็นร่องแก้มที่มีความลึกใช่ไหมเราก็จะเอาคอนซีลที่มันสว่างกว่าสีผิวนิดนึงถ้าเกิดสว่างมากเกินไปมันจะเป็นการย้ำไม่เห็นถึงร่องนะคะสว่างขึ้นระดับหนึ่งพอนะคะทำให้ไม่เห็นร่องแก้มมากก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะเราจะมาลงไฮไลท์คอนทัวร์ในจุดที่เป็นแสงเงาจริงๆนะคะเล่นของเล่นใหม่มาจาก Judy Doll นะคะแบรนด์จีนน่าจะจีนนะนาเห็นเครื่องสำอางเขาเยอะมากราคาไม่ได้แพงมากแต่ไม่ได้ถูกแบบถูกมากเหมือนหลายๆแบรนด์ที่เป็นของจีนเนาะน่าจะประมาณ 2-300 ประมาณนี้เดี๋ยวน่าจะใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้นะเห็นแล้วน่าเล่นมากเพราะน่าเห็นพอสอจีนที่เขาเอามาคอนทัวร์จมูกโอ้โหออกมาเป็นจังหวะที่แบบฝ่อมากนะคะสีที่น่าจะใช้คอนทัวร์เนี่ยมันจะออกติ่งเทาไม่มีความส้มเลยดูเพื่อนสาวจีนนี่นางแบบกล้าที่จะใช้เฉดนี้นะคะในการทำไฮไลท์คอนทัวร์เทาได้ใจไม่ติดส้มเลยจุดที่น่าจะใช้อันแรกเลยก็คือจมูกเบลนด์ค่ะเรียกว่าเราใช้ครีมในการที่จะกำหนดจุดก่อนแล้วกันนะคะแล้วเราก็ค่อยจะมาลงที่มันเป็นจุดคอนทัวร์แป้งต่างๆทำทีละข้างก่อนเนาะคือจริงๆอะนะบนหน้าหนูนะไม่ค่อยจะใช้สีออกเทาๆเท่าไหร่เพราะว่าถ้าทำไม่เนียนมันจะดูเปื้อนนะคะเนื่องจากวันนี้เราต้องการความคมชัดตั้งแต่พวกงานครีมหนูน่าจะลงแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยใช้บรอนเซอร์ที่มันออกติ่งส้มๆนิดนึงนะคะถ้าเกลี่ยไม่ดีเนี่ยมันดูเปื้อนจริงนะทุกคนหนูนะก็คือแนะนำว่าให้ใช้ฟองน้ำนะคะจุ่มน้ำอันไหนที่มันมากไปอีฟองน้ำจุ่มน้ำเนี่ยมันจะดูดซับให้มันแบบไม่เยอะไปก็จะเป็นโครงหน้าอยู่ประมาณนึงแล้วก็อีกจุดนึงก็คือข้างใต้ตรงนี้ปากล่างจะเด้งขึ้นมานิดนึงนะเห็นไหมมันจะตุยๆงานครีมนี่เราลงไปก่อนนะคะเซตไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงพวกงานแป้งเซตกันนะคะเห็นไหมดูตุยมาเลยอ่ะเราจะมาเซตงานแป้งกันนะคะอะไรที่เป็นการเซตเนี่ยขอให้มันเป็นสีๆก่อนนะคะบรอนเซอร์ของฟูล่าก่อนเลยนะคะมันจะมีความส้มๆเอามาลงบรอนเซอร์กรอบหน้านะคะความเป็นแสงเป็นเงากบความแบบเปื้อนๆของสิ่งที่เราทำลงไว้เมื่อกี้ได้นะคะปกติเราจะเซตด้วยแป้งก่อนเนาะแล้วเราค่อยลงพวกนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะต้องการให้สีชัดของโครงหน้าติดอยู่นานแล้วเราก็จะมาเซตด้วยแป้งแป้งที่ใช้ในวันนี้นะคะไม่อัดแข็งนะคะ Stay Matte นะคะของ Rimmel บอกแล้วว่าวันนี้แต่งหน้าสายฝอนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างก็จะค่อนข้างชัดเลยนะจะกดก่อนกดใช้แปรงหัวโฟแบบนี้อันนี้ของจุงแซงบุญนะคะดีมากนุ่มมากคือแปรงนี้มันเวอร์ซาไทล์มากสามารถที่จะลงแป้งลงบลัชลงบรอนเซอร์ลงคอนทัวร์ทุกอย่างได้หมดที่เป็นแป้งอันนี้ก็เป็นการทำให้งานครีมต่างๆที่เราลงไปตอนแรกนะคะ Stain Place นะคะหนูน่าจะมาใช้พาเลตนึงเป็นพาเลตของจีนหนูน่าเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยน่าสนใจมากเป็นสีคอนทัวร์ที่ติ่งเทาอีกเหมือนกันแล้วก็มีสีออกขาวๆเอาไว้ลงแถวๆหน้าแก้มเอาไว้ลงแบบแถวๆหน้าแก้มเป็นการไฮไลท์มันจะทำให้สว่างมากขึ้นสว่างแบบแมตต์แมตต์อะคือวันนี้ไม่ได้เน้นงานฉ่ำวาวนะคะเน้นงานตึ๊บๆไปงานทางสายฝอนิดนึงนะทุกวันนี้เปิด YouTube ไปเนี่ยก็มีแต่คนแต่งหน้าฉ่ำวาวเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูนะก็เลยคิดถึงการแต่งหน้าลุคนี้ขึ้นมาคือสมัยก่อนนะแต่งแน่นๆอย่างงี้ตลอดเลยนะคะสีที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้นะเป็นความไฮไลท์ที่แบบวาวที่กำลังดีนะคะเนื้อละเอียดมากนะเนื้อไม่ได้กลิตเตอร์ใหญ่เลยมันเหมาะกับการที่มาแบบลงไฮไลท์ตามจุดที่เราต้องการให้มันพ็อปอัพขึ้นมาแต่มันจะคนละฟีลกับกลิตเตอร์ใหญ่ๆที่เอาไว้ลงกลางเปิดตาให้มันแบบพ็อปอัพเยอะๆเนื้อปากเนี้ยมันเหมาะกับงานที่แบบดั้งจมูกปลายตาโหนกแก้มอะไรเงี้ยมันจะได้งานที่สวยมากเพราะว่าตอนหนูนะซื้อมาเนี่ยนานนึกหมดแล้วว่าทุกสีเนี่ยมันสามารถเอามาทำอะไรได้นะคะอย่างอันเนี้ยที่เป็นสีออกเทาๆอ่ะมันเอามาคอนทัวร์ดั้งจมูกมันจะได้งานที่แบบชาร์ปมากคือจะลงตั้งแต่สันจมูกเลยอะให้มันเป็นลึกเบ้าตาที่ลึกอะจมูกมันจะคอนทัวร์ประมาณนี้นะคะเน้นที่ร่างเลยเบ้าตาตรงนี้แล้วก็ปลายจมูกอย่างเดียวนะน่าเห็นบางคนอะทำให้เป็นกลมๆตรงนี้ก็คือเป็นการลงตัดตรงนี้นะคือจริงๆอะคอนทัวร์จมูกโดยการตัดตรงนี้มันไม่ใช่เหมาะกับทรงจมูกของทุกคนนะคือฝรั่งเขาจะมีความกลมๆอยู่ตรงทิปส์ตรงปลายตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาอะคอนทัวร์จมูกมาตรงนี้จะเป็นจังหวะที่จมูกเขาจะมีความกลมๆตรงนี้นิดนึงนะก็อย่างแบบคนไทยเวลาทำจมูกแล้วอะอย่างนะทำจมูกใช่ไหมมันจะแบบเป็นสันแล้วอะน้อยมากที่จะทำแล้วให้มันเป็นกลมธรรมชาติเหมือนฝรั่งนึกออกปะเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะดูเหมือนเปื้อนๆสีมากกว่าความเด้งของมันเหมือนธรรมชาติเหมือนฝรั่งอ่ะมันไม่เหมือนกันคิ้ววันนี้นะคะใช้งานของ Anastasia ติ่งเทาใครจะมาขโมยใช้พาเลตนี้ก็ได้นะแต่ว่าเรามีอันนี้อยู่นะจะมีความติ่งเทาสีเข้มนะคะลงรองพื้นคิ้วได้เลยอย่างที่บอกเวลานะลงคิ้วหนูนะก็จะลงแค่ให้พื้นของคิ้วไม่ขาว
ทีนี้ตัวคิ้วเนี่ยนะคะวันนี้นางต้องการให้มันแบบตั้งจริงๆอ่ะแล้วก็มีความคิ้วที่ชัดนะคะปกติหนูน่าจะใช้การเซตคิ้วโดยปัดมาสคาร่าคิ้วเนาะแต่วันนี้จะใช้เป็นมาสคาร่าตาเลยแอปพลิเคเตอร์ก็คือเป็นซิลิโคนแข็งๆแบบนี้นะคะปัดขึ้นไปก่อนให้มันมีตัวน้ำซอสมาเคลือบนะคะก่อนที่จะปัดนะอยากให้ทุกคนเช็คตัวน้ำซอสก่อนนะว่ามันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเยอะเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบไปติดเนื้อคิ้วข้างล่างแล้วก็แก้ลำบากมากมันจะเปื้อนไปหมดเย็นๆนะคะค่อยๆแล้วก็จะใช้สปูลี่ที่มันติดมากับตัวดินสอเคนคิ้วนะคะกวาดเลี้ยงเส้นเราจะจบที่แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใช้ตัวมาสคาร่าคิ้วที่เป็นตัวล็อกแข็งๆอ่ะอีกทีนึงนะตัวมาสคาร่าคิ้วเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะดูที่แปรงเป็นหลักนะคะอยากให้มันเป็นแปรงซิลิโคนดีที่สุดนะคะเพราะมันเป็นการกวาดตัวขนคิ้วด้วยแล้วก็น้ำซอสจะไม่เกาะที่ตัวซิลิโคนมากเกินไปถ้าเกิดว่าพุ่มๆอ่ะมันจะแบบเก็บตัวเนื้อซอสเยอะมากเวลาเอามาเกี่ยกับคิ้วเนี่ยมันจะแบบปื้ดๆเลยอ่ะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะเช็คจุดไหนที่มันว้าวๆแหว่งๆไปนะคะแล้วก็เติมอย่าระบายอ่ะซึ่งวันนี้งานมาสคาร่าคิ้วนะคะเราจะใช้ของ Alicia ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเป็นของเกาหลีอ่ะซึ่งหนูนะเคยใช้แบบ 2-3 ครั้งแล้วนะรู้สึกว่าน้ำซอสเขาเป็นเหมือนแว็กซ์ผมผู้ชายเลยอ่ะแข็งใช้คำว่าแข็งได้เลยนะน่าจะไม่เน้นย้ำมากเพราะว่าครั้งแรกที่นะใช้นะใช้ไม่เป็นด้วยแล้วนะย้ำไปย้ำมากดมันนะทำให้ตัวเนื้อคิ้วอ่ะมันติดกับตัวหนังคิ้วอ่ะเคลื่อนตัวไม่ได้เลยมันก็จะดูแบบเปียกแล้วก็ติดเกินนะอันนี้มันก็เป็นจังหวะที่แบบขึ้นตั้งกำลังดีเครื่องสำอางบางอย่างอะถ้าเกิดเราเล่นกับเขาไม่เป็นนะก็จะได้เอฟเฟกต์ที่มันไม่สวยตามที่แบรนด์เขาอยากที่จะให้มันเป็นเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครซื้ออะไรมาแล้วรู้สึกยังเล่นแล้วไม่สวยเนี่ยก็ลองเล่นกับเขาหลายๆครั้งนะคะแล้วเราจะรู้ว่าจังหวะไหนที่จะใช้กับเขาแล้วมันจะสวยบนหน้าเราอะไรเงี้ยความคนคิวตั้งของเลนส์เส้นแต่ว่าครั้งแรกนะไม่รู้จังหวะไม่ฟูแบบนี้จิ้มย้ำเพิ่มกดเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ที่ได้ไม่ใช่แบบนี้เลยสรุปคือตอนแรกหนูนะใช้แล้วรู้สึกโอ้แม่งไม่เวิร์กเลยว่ะพอแบบเล่นกับเขาไปเรื่อยๆอะมันจะทำให้เรารู้ว่ามันควรที่จะใช้ประมาณไหนงานตาในวันนี้นะคะสโมกี้ที่ออกเทาติ่งน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ความใสฝ่อมากขึ้นนะคะใช้ประมาณนี้ให้มันมีความน้ำตาลติดเทานิดหนึ่งนะคะอันนี้ของ NYX สีสวยมากเป็นจัมโบ้เบนเซลสีที่มันถูกจริตกันนะก็คือ NYX จริงๆของ Sephora ก็มีหลายสีเลยนะลองไปดูได้จะลงที่เปลือกตากเกลี่ยกันมาร่นข้างล่างเลยเดี๋ยวนี้หันไปทางไหนก็มีแต่คนแบบจัดดอลลี่อายเนาะวันนี้เลยอยากได้ความใสฝ่อไงอย่างที่บอกคิดถึงความใสฝ่อเนาะอันนี้เราลงแค่ครั้งเดียวทั่วตาสีตาวันนี้หาหลายพาเลทมากนะคะมาจบที่อะไรรู้ป่ะเบสิกมากคือ Urban Decay Naked 2นะคะอยากจะมาใช้ความโทปสีนี้นะคะพาเลทนี้คือสวยหลายสีมากนะคะน่ามาสะดุดที่สีโทนนี้นะคะน่าจะลงปลายตาเข้ากับความเป็นลุคนี้มากเลยเพราะนั้นอยากให้มันมีความแล้วก็มีผสมน้ำตาลนิดหน่อยสีนี้ถ้าเกิดแต่งมั่วๆมันก็จะดูแบบเปื้อนๆนิดนึงนะเพราะฉะนั้นน้องก็จะแต่งไปเกลี่ยไปคือเอาง่ายๆสีตาลตามความสะดวกเลยหนูนะแค่ต้องการให้มันแบบสนิมนิดนึงนะมันก็จะเทาๆน้ำตาลเนาะเพราะวันนี้หนูนะอยากจะโขกปากสีรู้ตาก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยแต่งหน้าตอนกลางคืนใช้ไฟที่อยู่ในบ้านอะไม่ค่อยใช้ไฟสปอตไลท์มานานแล้วนะพอแต่งแล้วมันก็จะแอบมีความยากนิดนึงตอนแรกพยายามจะเลือกเฉดของไฟอันนี้เป็นไฟแบบขาวนะมันจะมีไฟแบบวอร์มสีวอร์มอ่ะมันจะไม่เห็นความชัดของสีต่างๆเลยมันนวลกว่าแต่ว่าพอเป็นความนีออนขาวอ่ะมันจะเห็นความที่ไฮไลท์เนี่ยจมูกดูสีตาที่มันออกเทาๆเปื้อนๆอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็จะเห็นชัดกว่าช่ำๆที่บริเวณหัวตาตรงนี้เงินๆอันนี้สีนี้สวยมากสวยมากหนูน่าจะมาขอเบรกความน้ำตาลหน่อยนะคะสีน้ำตาลนี้จะออกติ่งน้ำตาลนิดนึงนะคะให้มันวอร์มขึ้นนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้มันยังเป็นเทาๆสังเกตว่าน่าจะลงแบบทีละนิดเบาเวิร์มมากนะรู้สึกว่าไม่พอค่อยเปิ่งนะคะถ้าเกิดฝ้าไปตั้งแต่แรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ยากมากเพราะว่าสีมันจะเปื้อนๆเนาะวันนี้เราจะใช้ไลเนอร์สีดำนะซึ่งปกติแล้วไม่ใช้เลยนะคะเราจะใช้ไลเนอร์สีน้ำตาลตลอดนะเป็นไลเนอร์ของญี่ปุ่นนะคะเลนานิ waterproof liquid liner คือปกติไม่ได้ใช้เลยนะลุควันนี้แบบจะต้องตาคมนิดนึงอะอินเนอร์นะคะด้วย LB ดำสนิทเลยเนี่ยเราจะมาติดขนตากันนะคะพูดตรงๆเลยว่าใช้มาตั้งแต่สมัยตอนเรียนมหาลัยเมื่อก่อนนะแต่งหน้าแบบนี้เลยจริงๆแล้วนะก็เก็บไปเพราะว่ามันไม่ฮิตได้ดีๆช่วงนี้กลับมาฮิต Preciosa 316เก่ามากแล้วคือนะซื้อไว้แบบเป็น10กล่องแล้วนะก็เก็บไปเลยเพราะว่ามันไม่ฮิตอยู่ดีๆกลับมาฮิตประมาณนี้นะหนูนะก็เลยเอามาใส่แล้วรู้สึกว่าโหสวยว่ะไฮไลท์หัวตานิดนึงอันนี้ใช้ของ Cos Look นะคะมันจะมีความเป็นแบบเงินๆเห็นไหมจะมาปัดขนตาล่างกันค่ะเยอะๆฟูๆเลยนะจับข้อได้ก็ยิ่งดีนะคะ
เมื่อกี้ปัดมาสคาร่าด้วยพลีสแล้วมันใกล้แห้งแล้วนะหนูก็เลยจะมาขอใช้พานโนลาม่านะคะเพิ่งได้มาแล้วก็น้ำซอสคือยังแบบโอ้โหโอเคก็น่าจะประมาณนี้ได้แล้วเนาะแล้วเราก็จะมาเติมสีสันบนหน้ากันนะคะวันนี้หน้าออกเทาๆนิดนึงนะเพราะว่าสีตาใดๆนะคะไฟในห้องนี่นะเปิดเป็นนีออนนะอย่างที่บอกแล้วมันก็เลยจะดูเทาๆนิดนึงนะคะวันนี้ใช้บรัชของ Chanel นะคะเนื่องจากนะอยากจะได้ความชมพูส้มๆ Peach Peach อะไรประมาณนี้นะคะคอนทัวร์ด้วยสีเข้มสีนี้หน่อยนะคะใช้แปรงที่ลงบนเซอร์เมื่อกี้มันจะได้ติดความส้มๆมานิดนึงนะคะฟินิชลุควันนี้จะจบไปไม่ได้หรือถ้าไม่มีปากนะคะนะรู้สึกว่าจมูกหนูเนี่ยขอให้มีความติดส้มนิดหนึ่งได้ไหมขโมยฮูล่าแล้วกันให้มันมีความแบบส้มๆเข้ากับแก้มนิดหนึ่งสีตรงนี้มือเลยมันมาเลยคนเราค้นพบการทาปากแบบใหม่จะต้องใช้สกิลนิดนึงนะแล้วก็ใช้ลิปไลเนอร์นะคะอันเนี้ยของ Number 7นะคะนะไม่รู้ว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าหา Number 7ไม่ได้นะที่เป็นสีประมาณแบบชมพูนูดๆอะไรประมาณเนี้ยถ้าหาไม่ได้ก็เอาของยี่ห้ออะไรก็ได้เลยแต่อยากจะได้เป็นดินสอประมาณนี้นะไม่เอาแท่งใหญ่นะเพราะมันจะเน้นไม่ได้วิธีทาของนาทำให้ปากไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์เลยแต่อันเนี้ยฟิลเลอร์เกือบ2ปีแล้วนะเพราะนาท้องไงแล้วตอนนี้ก็คือยังฉีดไม่ได้เพราะว่ายังให้นมลูกอยู่นะอันนี้คือนาขีดข้างใต้เลยนะเห็นเนื้อเรือลึกปะริมฝีปากจริงๆอยู่ตรงนี้นะแต่นาขีดข้างใต้เลยนะเปลี่ยนแปลงได้นะบางคนน่ะอาจจะข้างบนปากหนาแต่นาเป็นคนข้างล่างอะปากหนาแต่ข้างบนน่ะบางเพราะฉะนั้นหนูนาจะมาที่มุมปากบนตรงนี้เห็นไหมถ้าคนที่ปากหนาอยู่แล้วก็ไม่ต้องก็ได้เราต้องการความเบิร์นไม่ต้องกลัวนี่เราจะมาเบลนด์อีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็เอาใส่กระจับวางซึ่งจริงๆนาเป็นคนมีกระจับวางอยู่แล้วแต่ว่าก็ใส่เพิ่มไปจะได้เต็มมากขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือใช้นิ้วเบลนนะใครอยากใช้พวกกันใช้แปรงใช้อะไรเบลนก็ได้แต่นาถนัดนิ้วมากกว่าเนียนกว่าเห็นปะเนียนเลยเหมือนเป็นขอบปากเลยคือเป็นเหมือนการแบบเบลนสิ่งที่เราทำไปอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเนื้อปากของเราสมัยนี้ถ้าเกิดใครที่ฉีดปากฟิลเลอร์แบบเต็มแน่นอยู่แล้วนะคะก็อาจจะข้ามขั้นตอนการใช้ลิปไลเนอร์ไปไม่ต้องสนใจนะแต่หนูนะก็คืออยากจะมาสอนเทคนิคแล้วกันวันนี้หนูนะอยากจะลงให้มันออกเป็นนูดๆไม่เยอะมากนะคะก็จะใช้ของ 3CE ซึ่งสีนี้เป็นสีที่แบบออกมาแทบจะเป็นสีปากเลยมันจะออกเห็นอย่างนี้ออกส้มนะแต่พอแบบอยู่บนปากอะมันจะค่อนข้างนูดมันจะค่อนข้างเบลนด์เข้ากับสิ่งที่เราทำลงไปก่อนหน้าเนาะเราจะมาเติมข้างในให้มันไม่ออกส้มขนาดนี้อันทีนี้เราต้องการที่จะมาเพิ่มความแบบแดงๆชมพูนิดนึงนะอันนี้ของ Maybelline นะคะคือที่นาใช้ Maybelline นี้คือมันจะเป็นความโทนสีคล้ายๆกับ 3CE ระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันเข้มกว่าขอโทษด้วยที่ใช้ product หลายอย่างมากเกินนะแต่ว่านาอยากให้เอฟเฟกต์ออกมาตามที่หัวนาคิดนะเนาะอันนี้ก็เป็นทินต์ของ Proud นะคะจะเป็นออกสีแบบแดงๆหน่อยมีความแดงๆขึ้นมานิดนึงอะความแดงที่เป็นแดงติ้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แดงที่เป็นลิปสติกแดงเนาะมันจะมีความติ้นขึ้นมาระดับหนึ่งคือทาเดียวๆอาจจะไม่สวยขนาดที่แบบเราเอามาผสมเป็นติ้นเหมือนทาเพิ่มกลางปากแบบนี้นะสวยจะมาขโมยใช้กลอสนะคะของคิโกะนะคะฝั่งนี้เหนื่อยจบละอย่าเพิ่งว่านะขออีกอย่างนึงเป็นอย่างสุดท้ายจริงๆเนื่องจากไปสอยไลเนอร์ทำไฟปลอมมานะคะกลมๆแบบนี้นะคะแล้วจิ้มมันจะเป็นกลมๆเราก็อยากมาทำไฟปลอมบ้างนะเห็นคนอื่นเขาทำกันก็อยากทำบ้างเป็นไงไม่เคยทำเลยอันนี้เข้มไปป่าวมือใหม่หัดทำไฟผ่อนแล้ววันนี้ได้ป่ะลาดมือใหม่เราไม่เคยทำอ่ะคือตรงนี้ไม่เวิร์กใช่ป่ะอุทาหรณ์ของคนหัดทำไฟก็จะเอาออกได้นะคะสรุปก็คือมีไฟเดียวแล้วกันเราเห็นบางคนเติมหลายจุดมากนะแต่ว่าเราสึกหน้าอาจจะไม่เข้าอ่ะไฟเสน่ห์เม็ดเดียว
ถ้าเกิดใครอยากให้มันแบบเนียนๆตอนมันยังไม่แห้งซับๆมันออกนิดนึงนะเพราะมันมีความหมึกๆหน่อยแต่พอแห้งปุ๊บอ่ะโหก็คือเหมือนไลเนอร์เนี่ยแหละและนี่นะคะก็คือฟินิชลุคนะคะที่อยากแต่งให้ออกมาเป็นสายฝอผสมเกาหลีหรอไม่เกาอ่ะผสมความไทยก็เป็นลุคที่แบบรู้สึกสนุกมากวันนี้อยากได้ความเข้มอยากได้ความชัดอยากได้ความแต่งหน้าที่แน่นๆหน่อยนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่างานผิววันนี้นี่คือโขกนานมากกว่าจะเป็นความแน่นระดับ HD นะคะอย่านับสิว2เม็ดนี้นะคะนางเพิ่งมาวันนี้เลยวันนี้สนุกมากเลยเล่นเครื่องสำอางทั้งใหม่ทั้งเก่าเครื่องสำอางที่คิดถึงนานมาแล้วแล้วก็เครื่องสำอางที่เพิ่งซื้อใหม่มาหลายชิ้นมากนะคะก็เอามาเล่นในลุคนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะคะใครพลาดกดมาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าสนุกก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแม่ๆลุงป้าน้าอาดูคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งสั่นเตือนด้วยนะคะถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันค่ะเครื่องสำอางที่น้าแต่งในลุคนี้นะคะทุกชิ้นจะใส่ลงไปใน description box ข้างล่างนะคะใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะคะน้าเป็นคนอ่านแล้วก็ตอบกลับเองทุกคอมเมนต์ทุกคลิปเลยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ